สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ The Crowd Channel และนี่คือ The Crowd Series ครับเรื่องราวของเกี่ยวกับราชวงศ์ทั่วโลกที่ทำเป็นซีรีส์นั่นเองนะฮะและ The Crowd Series ตอนนี้เรากำลังทำนี่ก็คือตอนมหาจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ครับซึ่งก็คือตอนที่เกี่ยวข้องกับบรรดาสายราชสกุลที่สืบสันตติวงศ์มาแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเองครับซึ่งในซีรีส์นี้ก็จะเน้นไปที่บรรดาราชสกุลหลักๆนะครับที่สืบเชื้อสายจากองค์รัชกาลที่5เป็นหลักครับแล้วก็มีการพูดถึงการสืบเชื้อสายในชั้นพระนัดดานะฮะก็อาจจะเอาแค่ชั้นพระนัดดาพอนะครับคงไม่ต้องลึกจนไปถึงขั้นในปัจจุบันแต่อาจจะมีบางกลุ่มบางสาขาเท่านั้นนะฮะที่อาจจะพูดถึงเพราะว่าเป็นบุคคลสำคัญที่เราอาจจะรู้จักด้วยเช่นกันและสำหรับมหาจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ตอนนี้เราจะเริ่มที่ราชสกุลแรกเลยครับราชสกุลกิติยากรซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับราชสกุลมหาสาขาแรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเราจะเริ่มที่ราชสกุลกิติยากรครับซึ่งราชสกุลนี้นะครับมีต้นราชสกุลก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนฤนาถครับซึ่งทรงมีฐานะเป็นสมเด็จพระอัยการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงเป็นพระราชปัตยกาหรือว่าทวดฝ่ายพระชนนีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั่นก็คือในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนฤนาถเป็นพระราชโอรสลำดับที่12ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับประสูติแต่เจ้าจอมมันดาอ่วนจากตระกูลพิสัลยบุตรครับเจ้าจอมมันดาอ่วมเป็นธิดาของพระยาพิสนสมบัติบริบูรณ์ยิ้มพิสนลยบุตรครับซึ่งพระยาพิสนสมบัติบริบูรณ์หรือเจ้าสัวยิ้มเนี่ยนะครับต้นตระกูลพิสนลยบุตรเนี่ยเป็นอภิมหาเศรษฐีในยุคสมัยนั้นครับท่านเป็นผู้คิดริเริ่มแล้วก็ดำเนินการขุดคลองภาษีเจริญในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็ยังเป็นเจ้าของเรือกลไฟที่ชื่อว่าเรือเจ้าพระยาครับซึ่งเป็นเรือที่เดินทางคมนาคมขนส่งทั้งการขนส่งผู้คนทั้งการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพและสิงคโปร์ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวในสมัยนั้นดังนั้นเจ้าสัวยิ้มเป็นบุคคลที่เป็นอภิมหาเศรษฐีเลยครับคือรวยมหาศาลมากๆพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์นะครับประสูติเมื่อวันจันทร์เดือน7ปีจอตรงกับวันที่8มิถุนายน1874ครับและเนื่องจากเจ้าจอมมันดาอ่วมเป็นลูกจีนพระองค์เจ้ากิติยากรก็เลยจะมีประโยคที่เรียกว่าใช้ล้อพระองค์นะครับว่าวันจันทร์ปีจอเดือน7ลูกเจ้าหลานเจ๊กหรือซึ่งมันก็มาจากการที่พระองค์เนี่ยประสูติปีจอวันจันทร์เดือน7เป็นลูกของพระจุลจอมเกล้าเป็นหลานของพระจอมเกล้าตัวเป็นเจ้าแต่ว่าตาเป็นเจ๊กก็คือเจ้าสัวยิ้มหรือพระยาพิสนสมบัติบริบูรณ์นั่นเองนะครับพี่ที่เป็นบุคคลไทยที่เป็นเชื้อสายจีนนะครับก็จะเป็นคำล้อนะครับพระองค์ก็จะมีหน้าตาที่ออกไปทางจีนๆค่อนข้างมากอยู่ทีเดียวปี1882นะครับพระองค์เริ่มทำการศึกษาขั้นพื้นฐานครับที่สำนักของพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูลต่อมาในปี1883ครับได้เสด็จไปศึกษาต่อที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโดยมีเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมเป็นผู้ถวายพระอักษรพอมาถึงปี1885ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพระราชพิธีโศกันหรือพิธีโกนจุกนั่นเองครับหลังจากโกนจุกแล้วนะครับในวันศุกร์ที่8พฤษภาคมปี1885ก็ได้ทรงผนวดเป็นสามเณรตามพระราชประเพณีครับโดยทำการผนวดเป็นสามเณรที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์เนี่ยเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็ย้ายไปประทับจำพรรษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศจนกระทั่งวันที่29พฤษภาคมก็ทรงลาผนวดครับ
ลาบรรพชาจากการเป็นเนนเพื่อที่จะเสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษโดยพระองค์เจ้ากิติยากรนะครับถือว่าเป็นพระราชโอรสรุ่นที่1ของรัชกาลที่5เลยครับที่ส่งออกไปเรียนที่ต่างประเทศซึ่งในรุ่นนั้นน่ะมีทั้งหมด4พระองค์ครับที่ได้ไปพร้อมกันเพราะว่าอายุเนี่ยเรียกได้ว่าไล่เลี่ยกันแทบจะประเกิดในปีเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือมีพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ครับพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าประวิตรวัฒนดมและพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชซึ่ง4พระองค์นี้ถือว่าเป็น4พระโอรส4องค์แรกของรัชกาลที่5เลยก็ว่าได้นะครับพระองค์เนี่ยสำเร็จการศึกษานะครับจากสาขาบูรพคดีศึกษาหรือ Oriental Studies จากสถาบันตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและทรงก็จบในสาขาเอกวิชาบาลีสันสกฤตเมื่อปี1894นะครับระหว่างที่ยังทรงศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเบเลียนในสังกัดของมหาลัยออกฟอร์ดซึ่งวิทยาลัยเบเลียนก็จะรับผิดชอบการศึกษาด้านตะวันออกศึกษาบุรพคดีศึกษาเนี่ยแหละครับก็ทรงสังกัดอยู่ที่นี่และก็ทรงเรียนเอกในวิชาบาลีสันสกฤตด้วยความที่ทรงเรียนวิชานี้เองครับทำให้ทรงมีความชำนาญในภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นพิเศษทรงได้ทำการแปลหนังสือเรื่องจันทกุมารชาดกจากภาษาบาลีครับให้กลายเป็นภาษาไทยซึ่งจันทกุมารชาดกนะครับที่เอามาที่พระปัจจุบันใช้เทศอยู่เนี่ยเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยเป็นผลงานการแปลของพระองค์เจ้ากิติยากรนะครับจนทรงเนี่ยได้รับพระราชทานพัดประเรียนธรรมจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกรณีพิเศษนะครับทั้งที่ยังเป็นคารวาสอยู่นอกจากนี้นะครับยังทรงนิพนธ์เนี่ยพระนิพนธ์ปัฒนานุกรมบาลีไทยอังกฤษสันสกฤตโดยทรงเอาประธานพจนานุกรมบาลีของอาชีซิลเดอร์ซึ่งเป็นคนอังกฤษนะครับเอามาทำการแปลและปรับปรุงพระองค์ได้เขียนด้วยลายพระหัตถ์เป็นเอกสารต้นฉบับนะครับแต่ว่าณตอนที่พระองค์กิติยากรยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้มีโอกาสตีประธานานุกรมเล่มนี้นะครับพระองค์ก็เขียนทิ้งไว้แต่ว่ายังไม่ได้ทำการเรียบเรียงพระองค์ก็ประชวรแล้วก็สิ้นพระชนไปซะก่อนก็เลยไม่ได้มีการตีพิมพ์ครับจนกระทั่งแต่ว่าทายาทของราชสกุลกิติยากรลูกๆของท่านเนี่ยยังได้เก็บรักษาต้นฉบับอันนี้เอาไว้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเรียบเรียงครับเพราะว่าไม่มีใครมีความสามารถด้านภาษาบาลีที่จะเอามาจัดการเรียบเรียงได้อย่างถูกต้องจนกระทั่งมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศาสตราจารย์หม่อมหลวงจิรายุนพวงศ์เนี่ยเอาต้นฉบับอันเนี้ยของพระองค์เจ้ากิติยากรเนี่ยมาทำการตรวจชำระครับเพราะว่าศาสตราจารย์หม่อมหลวงจิรายุนพวงศ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ชำนาญการด้านภาษาตะวันออกคนหนึ่งที่เก่งมากทีเดียวและหลังจากตรวจทานต้นฉบับและจัดเรียบเรียงให้มันถูกต้องสวยงามแล้วนะครับก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิมพ์เผยแพร่แล้วกลายเป็นประธานานุกรมด้านเกี่ยวกับศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตที่เป็นที่รู้จักมากฉบับหนึ่งแล้วก็ถูกเอาไปใช้อ้างอิงในการศึกษาวิชาพุทธศาสนารวมถึงในมหาวิทยาลัยและการเรียนปริญญาเรียนหรือการเรียนนักธรรมต่างก็อ้างอิงจากประธานอนุกรมซึ่งพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์เนี่ยได้เป็นผู้เรียบเรียงต้นฉบับเอาไว้นะครับ15กันยายน1895นะครับพระรัชกาลที่5ก็ทรงโปรดเกล้าให้พระองค์กิติยากรเนี่ยดำรงตำแหน่งกรรมการองคมนตรีซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เสด็จกลับมาที่กรุงเทพแล้วและพอถึงวันที่18กรกฎาคม1899ก็ทรงได้ผนวดเป็นพระภิกษุตามประเพณีครับโดยทำพิธีผนวดที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีพระสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสาปุสเทโวเป็นพระอุปัชฌาย์ครับแล้วก็สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดบ่อนิเวศผนวดอยู่15วันก็ทรงลาผนวดเพื่อกลับเข้ารับราชการครับโดยในครั้งแรกทรงเข้ารับราชการเริ่มแรกที่กรมราชเลขานุการจากนั้นครับก็รัชกาลที่5ก็ทรงโปรดให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการศึกษาครับซึ่งดูแลด้านเกี่ยวกับโรงเรียนต่อมาวันที่11พฤศจิกายนปี1902นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาพระองค์เจ้ากิติยากรขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมครับมีทินนามที่กรมมหมื่นจันทบุรีนฤนาถทรงศักดินา 15,000 ครับและเมื่อพระยาสุริยานุวัฒน์เกิดบุญนาคเนี่ยได้ลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติก็ทรงโปรดเกล้าให้กรมมหมื่นจันทบุรีนฤนาถเนี่ยทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติแทนครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตในวันที่23ตุลาคมปี1910ครับ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนคำนำหน้าพระนามครับจากพระเจ้าลูกยาเธอเป็นพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหมื่นจันทบุรีนรนาถและในวันที่10พฤศจิกายน1911อันเป็นวันที่พระมงกุฎเกล้าทรงกระทำพิธีบรมราชาภิเษกก็ได้ทรงโปรดเกล้าให้เลื่อนลำดับการทรงกรมนะครับจากกรมหมื่นจันทบุรีนฤนาถขึ้นเป็นกรมหลวงจันทบุรีนฤนาถพอถึงปี1916ครับก็ได้พระรัชกาลที่6ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอีก1ครั้งให้เลื่อนพระอิสริยยศของพระองค์เจ้ากิติยากรขึ้นนะครับโดยมีประกาศสลักพระนามในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมาพระจันทบุรีนรนาถสุรเชษฐาธิราชกิติยิตยากรวรลักษณ์สุนทรวีรวิจิตสัพพรัชดาธิกิตโสโกศลวิมลรัตนมหาโกษาธิบดีธีระคู่โหรานสุภมาศจาระสารสัมบัติมัทวะเมตตาทยาสัยไตรศีรัตนสารนาคมอุดมศักดิ์บพิตรแล้วก็ได้ทรงโปรดเกล้านอกจากดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงคลังแล้วก็ยังให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์อีกตำแหน่งหนึ่งด้วยครับกรมพระจันทบุรีนะครับเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งคลังออมสินครับเพื่อให้ราษฎรได้นำเงินมาฝากไว้ให้ปลอดภัยจากโจรแล้วก็ไฟไหม้รวมถึงส่งเสริมนิสัยการออมทรัพย์ให้กับประชาชนและมีการจัดตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ครับเพราะว่ากรมพระจันทบุรีเชื่อในเรื่องของการเก็บข้อมูลสถิติเพื่อเปรียบเทียบเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการค้าหรือเศรษฐกิจทรงยังเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ครับร่างกฎหมายระเบียบวิธีศุลกากรแก้ไขปรับปรุงภาษีสัมภาระด้วยรวมถึงรวบรวมหน่วยงานจัดเก็บภาษีให้อยู่ในบังคับกระทรวงเดียวกันและทรงก็เป็นผู้บุกเบิกครับการที่ให้สุราและฝิ่นเป็นสิ่งผูกขาดของรัฐแล้วก็ทรงก็เป็นผู้ที่เสนอกฎหมายให้การสูบฝิ่นเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเวลาต่อมาพร้อมกันนั้นครับในปี1919ครับเมื่อกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตรธิการในเวลานั้นครับขอลาพักราชการเนื่องจากประชวรกรมพระจันทบุรีก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้มารักษาราชการในสมัยนั้นเขาเรียกว่ากำกับราชการแทนนะครับยังไม่ใช้คำว่ารักษาราชการในตอนนั้นเองครับกรมพระจันทบุรีก็ได้เลือกให้พระยามโนปกรณ์นิติธดาก้อนหุตสิงห์เนี่ยมากำกับราชการก็คือรักษาราชการตำแหน่งในปลัดกระทรวงเกษตรธิการเพิ่มอีกตำแหน่งด้วยแล้วก็พอมาอยู่กระทรวงเกษตรเนี่ยพระองค์ก็ได้ริเริ่มการตรวจพื้นที่การเกษตรด้วยเช่นกันนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับกรมพระจันทบุรีได้รับโปรดเกล้าให้เป็นอภิรัฐมนตรีครับที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและก็กรรมการราชบัณฑิตยสภาพอถึงปลายปี1930ครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถเนี่ยทรงเสด็จไปยังกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเพื่อรักษาพระอาการป่วยจากการคออักเสบเรื้อรังซึ่งทรงไอบ่อยมากแล้วไม่สามารถที่จะให้หมอในเมืองไทยรักษาได้ต้องไปในเมืองนอกแรกก็อาการดีขึ้นครับแต่แล้วก็เกิดอาการแย่ลงอย่างรวดเร็วก่อนจะสิ้นพระชนในวันที่27พฤษภาคม1931ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสิริพระชันษา58ปีครับถ้าจะว่ากันตามลำดับอายุแล้วนะครับกรมพระจันทบุรีนฤนาถต้องนับว่าเป็นพระราชโอรสองค์โตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลยทีเดียวครับแล้วถือว่าเป็นพระราชวงศ์ฝ่ายหน้าที่อาวุโสที่สุดเพราะจริงๆแล้วถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าไม่จริงเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีเจ้าฟ้าชายที่กำเนิดมาแล้ว1คนแต่ว่าอย่าลืมว่าเจ้าฟ้าชายพระองค์นั้นเนี่ยเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วตายเลยแล้วก็ไม่ได้มีการเฉลิมพระนามไม่มีการบอกว่าชื่ออะไรและพระมารดาก็ทรงเสียพระสติหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่าพระโอรสองค์นั้นก็แทบจะไม่มีตัวตนแต่พระโอรสองค์แรกที่เกิดมาในฐานะลูกถือว่าลูกชายคนแรกอ่ะแล้วก็มีชีวิตมาเลยเนี่ยก็คือพระองค์กิติยากรหรือกรมพระจันทบุรีนี่แหละเป็นถือว่าเป็นลูกชายคนแรกที่เกิดแล้วก็รอดชีวิตในวัยเด็กมาได้แล้วก็ด้วยความที่สูงวัยเพราะฉะนั้นพระองค์กรมพระจันทบุรีเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้รับการเคารพจากบรรดาเจ้านายหลายพระองค์ถึงแม้พระองค์จะมีพระฐานะศักดิ์เป็นแค่พระองค์เจ้าก็ตามทีนะครับเมื่อเสด็จกลับจากการศึกษาที่ประเทศอังกฤษครับพระองค์ก็ได้รับพระราชทานให้ประทับที่วังเทเวศแล้วก็เสกสมรสกับหม่อมเจ้าอัปสรสมานเทวกุลครับพระธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการต้นราชสกุลเทวกุลครับซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศในเวลานั้น
แล้วก็ในซึ่งการเสกสมรสเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่21พฤษภาคมปี1895แต่ก็แน่นอนครับตามธรรมเนียมราชสกุลหลวงเราก็จะต้องมีหม่อมห้ามนะครับนอกจากพระชายาเอกแล้วก็ต้องมีหม่อมห้ามก็คือบรรดาหม่อมน้อยๆเนี่ยซึ่งเท่าที่สืบค้นเนี่ยไม่แน่ชัดนะครับว่ากรมพระจันทบุรีมีหม่อมกี่คนแต่ที่แน่ๆเลยมีอยู่4คนครับที่ให้กำเนิดพระบุตรกับกรมพระจันทบุรีก็คือมีลูกกับกรมพระจันทบุรีซึ่งก็จะมีศักดิ์เป็นพนดาของรัชกาลที่5ด้วยเช่นกันซึ่งรวมๆกันแล้วนะครับบรรดาพระโอรสธิดาของกรมพระจันทบุรีเนี่ยซึ่งก็จะมีฐานะเป็นหม่อมเจ้าโดยกำเนิดเพราะว่าพ่อเป็นพระองค์เจ้าแต่ว่าแม่ไม่ใช่นะครับก็จะเป็นหม่อมเจ้าโดยกำเนิดและเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเนี่ยได้โปรดให้มีการตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้นก็ทรงพระราชทานชื่อนามสกุลของผู้ที่สืบสายโลหิตมาจากกรมพระจันทบุรีว่ากิตติยากรครับแล้วก็หลังจากหม่อมหลวงก็จะใช้คำว่ากิตติยากรณ อยุธยานั่นเองโดยพระโอรสพระธิดาของกรมพระจันทบุรีเนี่ยถ้ารวมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเกิดจากแม่ไหนก็ตามเนี่ยมีทั้งสิ้น24องค์ครับซึ่งก็จะเรียงตามลำดับในที่นี้จะขออนุญาตเรียงตามลำดับอายุเลยนะครับไม่ได้เรียงลำดับว่าแม่ไหนเป็นแม่ไหนนะฮะเราจะเรียงตามลำดับอายุเลยซึ่งก็มีดังต่อไปนี้ครับคนที่1ครับหม่อมเจ้าเกียรติกำจรกิตติยากรเป็นพระโอรสองค์ใหญ่เลยครับประสูติจากหม่อมเจ้าอัปสรสมานเทวกุลประสูติเมื่อวันที่7กันยายน1896และหม่อมเจ้าเกียรติกำจรกิตติยากรถือเป็นหลานชายคนแรกไม่ใช่แค่หลานชายครับใช้คำว่าหลานเลยพระนัดดาคนแรกของรัชกาลที่5ซึ่งก็ไม่แปลกอะไรนะครับเพราะพระองค์กิตติยากรคือลูกชายคนโตแล้วก็ต้องได้แต่งงานก่อนพี่น้องทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหม่อมเจ้าเกียรติกำจรก็ถือว่าเป็นหลานคนแรกของรัชกาลที่5เลยครับแต่ว่าหม่อมเจ้าท่านนี้อายุสั้นนะครับเพราะว่าหม่อมเจ้าเกียรติกำจรเนี่ยสิ้นชีวิตจากสายตอนอายุ5ปีก็คือในวันที่18กุมภาพันธ์ปี1902ครับองค์ที่2ครับหม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์กิตติยากรครับประสูติจากหม่อมเจ้าอัปสรสมานเทวกุลเช่นกันประสูติเมื่อวันที่17มกราคม1897ท่านชายอมรสมานลักษณ์เนี่ยนะครับเป็นผู้เบิกเบิกวิชาสถิติในประเทศไทยครับทรงไปเรียนวิชาสถิติมาแล้วก็ยังทรงเป็นผู้ริเริ่มการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าด้วยครับแล้วก็ในช่วงท้ายๆก็ได้ทรงย้ายไปประทับที่สงขลาแล้วก็ไปทำธุรกิจปาล์มน้ำมันจนกระทั่งสิ้นชีพจักสายนะครับนอกจากนั้นยังทรงเป็นผู้ริเริ่มกิจการโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยด้วยครับแบบว่าโรงภาพยนตร์แบบ stand alone ซึ่งแต่ก่อนสมัยก่อนโรงภาพยนตร์ของประเทศไทยจะเป็นแบบ stand alone นะฮะแล้วก็มันถึงจะเป็นยุคปัจจุบันที่เป็นโรงภาพยนตร์ที่ไปเสียบอยู่ในห้างนั่นเองหม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์สมรส3ครั้งครับสมรสครั้งแรกเนี่ยเป็นกับหม่อมธรรมดาชื่อว่าหม่อมพินไม่ทราบนามสกุลนะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนมีธิดา1องค์ครั้งที่2เนี่ยทรงสมรสกับหม่อมเจ้าชวลิตโอภาสรพีพันธ์ครับซึ่งหม่อมเจ้าชวลิตเนี่ยเคยเป็นพระชายาในกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถมาก่อนแต่ว่าเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกที่วงคตเนี่ยนะครับเพราะหม่อมเจ้าชวลิตโอภาสก็ได้มาสมรสกับหม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์กิตติยากรมีโอรสธิดา3คนแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยทรงสมรสกับหม่อมเจ้าจิรกิกิตติยากรซึ่งเป็นน้องสาวต่างแม่ของพระองค์เองไม่ต้องตกใจนะครับว่านามสกุลเดียวกันเป็นน้องสาวต่างแม่ครับแล้วก็แต่งงานกันเองมีพระโอรส2คนหม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์นะครับสิ้นชีวิตสายเมื่อวันที่14สิงหาคม1968สิริพระชันษา71ปีครับองค์ที่3ครับองค์นี้ทุกคนรู้จักมากที่สุดเลยหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิตติยากรครับประสูติจากหม่อมเจ้าอัปสรสมานเทวกุลประสูติเมื่อวันที่4มกราคม1898ครับทรงเริ่มชีวิตราชการในการรับราชการในทหารบกนะครับเป็นทหารบกอยู่ในกองทัพบกจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับก็ทรงถูกถอดออกจากราชการก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตในทวีปยุโรปในเวลาต่อมาในปี1952ครับมีพระบรมราชในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมีพระบรมราชโองการให้เลื่อนพระฐานอรรศักดิ์นะครับพระอิสริยยศจากหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิตติยากรเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านักขัดมงคลกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถครับซึ่งที่เลื่อนขึ้นเพราะว่าทรงเป็นพระสัสสุระหรือพ่อตาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองพระองค์เจ้านักขัดมงคลนะครับสมรสกับหม่อมหลวงบัวสนิทวงศ์ครับมีโอรสธิดา4คนก็คือหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจกิตติยากรหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิตติยากร
หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิตติยากรและหม่อมราชวงศ์บุษบากิตติยากรครับโดยหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์นะครับต่อมาได้ราชาภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และก็ได้รับสถาปนาพระยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถปัจจุบันดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั่นเองแล้วก็ทำให้พระองค์เจ้านักขัดมงคลนะครับมีศักดิ์เป็นพระอัยการฝ่ายแม่หรือว่าตาในหลวงรัชกาลที่10ส่วนหม่อมราชวงศ์อดุลกิจนะครับต่อมาสมรสกับหม่อมเจ้าพันสวรียุคนพระธิดาในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนมีพระธิดา2คนครับคือหม่อมหลวงโสมสวรีกับหม่อมหลวงสรารีซึ่งหม่อมหลวงโสมสวรีกิติยากรนะครับต่อมาได้สมรสกับได้ทรงเสกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันตอนที่ยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วก็ได้เลื่อนฐานานุสักเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีโดยปัจจุบันนะครับทรงดำรงพระยศเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถนั่นเองโดยทรงเป็นอดีตพระชายาแล้วนะครับของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันแล้วก็ทรงมีพระธิดา1คนครับก็คือพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั่นเองพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านักขัดมงคลกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถนะครับสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปี1953สิริพระชันษา55ปีครับพระองค์ที่4ครับหม่อมเจ้ากมลปราโมทเทวกุลครับซึ่งประสูติจากหม่อมเจ้าอัปสรสมานเทวกุลก็ประสูติเมื่อวันที่5ธันวาคมปี1898ครับสมรส2ครั้งโดยครั้งแรกนะครับสมรสกับหม่อมเจ้ามรุพรพันธ์เทวกุลครับมีพระโอรสธิดา3คนต่อมาเนี่ยสมรสครั้งที่2เนี่ยกับหม่อมเจ้าวงศานุวัฒน์เทวกุลซึ่งหม่อมเจ้าวงศานุวัฒน์ก็คือน้องชายต่างแม่ของสามีคนแรกก็คือหม่อมเจ้ามรุพรพันธ์นั่นแหละครับมีโอรส2คนนะครับโดยโอรสองค์โตของหม่อมเจ้ากมลปราโมทกับหม่อมเจ้าวงศานุวัฒน์ก็คือหม่อมราชวงศ์เทพเทวกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็องคมนตรีในรัชกาลที่9นั่นเองครับหม่อมเจ้ากมลปราโมทสิ้นทีพิตักษัยในวันที่28พฤศจิกายนปี1947สิริพระชันษา75ปีองค์ที่5ครับหม่อมเจ้ามาโนทมานพกิติยากรประสูติจากหม่อมเจ้าอัปสรสมานเทวกุลครับประสูติเมื่อวันที่24มกราคมปี1900แล้วก็สิ้นพระชนในวันที่24สิงหาคมปี1901พระชันษา1ปีครับองค์ที่6ครับหม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณกิติยากรประสูติจากหม่อมเจ้าอัปสรสมานเทวกุลพระชายาเอกครับประสูติเมื่อวันที่15มีนาคมปี1901เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนทหารปืนใหญ่ครับภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ลาออกจากราชการทหารแล้วก็มาเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะอักษรศาสตร์แล้วก็คณะรัฐศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ยังทรงดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฝรั่งเศสด้วยแล้วก็เป็นสมาชิกวงลายครามวงดนตรีส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่9หม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณนะครับสมรสกับหม่อมราชวงศ์วิจิตรโฉมชยางกูลครับมีโอรสธิดา3คนหม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณสิ้นชีวิตสายในวันที่28มกราคมปี1967สิริพระชันษา65ปีครับพระองค์ที่7ครับหม่อมเจ้าพิบูลเบญจางกิติยากรครับประสูติจากหม่อมเจ้าอัปสรสมานเทวกุลซึ่งทรงประสูติเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี1902ครับและทรงเสกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราธิพงศ์ประพันธ์ซึ่งก็คือหม่อมเจ้าวันไวทยากรวรวรรณนั่นเองครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติแล้วก็อดีตนายกราชบัณฑิตยสภารวมถึงผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิดาครับโดยทั้งสองมีโอรส1องค์ครับหม่อมเจ้าพิบูลเบญจางสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่27เมษายน1969สิริพระชันษา66ปีครับองค์ที่8ครับหม่อมเจ้าพัฒนาคณากิติยากรครับประสูติจากหม่อมจรวิชยาภัยเป็นหม่อมท่านหนึ่งนะครับประสูติเมื่อวันที่30กันยายนปี1903หม่อมเจ้าพัฒนาคณานะครับสมรสเสกสมรสกับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยหรือว่าหม่อมเจ้าวิวัฒนชัยชัยยันนั่นเองครับมีธิดา1คน
หม่อมเจ้าพัฒนะคณนาเนี่ยสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่29พฤษภาคม1966นะครับสิริพรรษา62ปีองค์ที่9ครับหม่อมเจ้ากัลยางสมบัติกิติยากรประสูติจากหม่อมเจ้าอัปสรสมานเทวคุณครับประสูติเมื่อวันที่28มีนาคม1904เสกสมรสกับหม่อมเจ้ามุรธาภิเษกโสนกุลมีโอรสธิดา3คนครับหม่อมเจ้ากัลยางสมบัติสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์1942สิริพรรษา37ปีครับองค์ที่10ครับหม่อมเจ้าสมาคมกิติยากรประสูติจากหม่อมจรวิชยาภัยครับประสูติเมื่อวันที่15กันยายน1905สมรสกับหม่อมราชวงศ์สมัยการเทวกุลมีโอรสธิดา4คนครับหม่อมเจ้าสมาคมสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่1ตุลาคม1933สิริพรรษา83ปีครับองค์ที่11ครับหม่อมเจ้าชมชิตกิติยากรประสูติจากหม่อมละอองวิชยาภัยครับประสูติเมื่อวันที่16ตุลาคมปี1905ครับสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่22มกราคม1948สิริพรรษา42ปีไม่ได้เสกสมรสนะครับองค์ที่12ครับหม่อมเจ้าจิตบรรจงกิติยากรประสูติจากหม่อมเจ้าอัปสรสมานเทวกุลครับประสูติเมื่อวันที่28มกราคม1906ทรงลาออกจากฐานดอนศักดิ์ครับเพื่อสมรสกับหม่อมราชวงศ์นักสัตว์ระดาวันเลยมีฐานะเป็นท่านผู้หญิงจิตบรรจงระดาวันครับแล้วก็มีบุตรชาย1คนท่านผู้หญิงถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่29ตุลาคมปี1944อายุ38ปีครับต้องเรียนอย่างนี้นิดนึงนะครับหม่อมราชวงศ์เนี่ยไม่ใช่เจ้านะครับถึงแม้จะมีคำแนะนำเป็นหม่อมราชวงศ์แต่มีฐานะเป็นสามัญชนหลุดจากความเป็นเจ้าไปแล้วเพราะฉะนั้นหม่อมเจ้าจะไปแต่งงานกับหม่อมราชวงศ์ต้องลาออกจากฐานะดอนศักดิ์ก่อนนะครับองค์ที่13ครับหม่อมเจ้าทรงอัปสรกิติยากรครับประสูติจากหม่อมเจ้าอัปสรสมานเทวกุลประสูติเมื่อวันที่22กรกฎาคมปี1097เสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์เพลิงนพดลรพีพัฒน์พระโอรสในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ครับมีโอรสธิดา3องค์โดยในบรรดา3องค์นี้ทรงมีพระโอรสเพียงแค่องค์เดียวครับและพระโอรสองค์นั้นก็คือหม่อมราชวงศ์อคินรพีพันธ์ครับผู้ที่เป็นนักเรียนด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และประวัติศาสตร์จะรู้จักท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์อคินรพีพันธ์เป็นอย่างดีครับถึงแม้ว่าจะไม่เคยเรียนกับท่านก็ตามเพราะว่าท่านคือผู้วางรากฐานการศึกษาด้านมนุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ระดับสูงในประเทศไทยครับรวมทั้งท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และยังเป็นผู้บุกเบิกงานด้านสิทธิชุมชนและก็สิทธิชนกลุ่มน้อยด้วยแล้วก็ทรงก็มีงานวิจัยมากมายซึ่งเราเนี่ยในปัจจุบันก็ยังคงอ้างอิงงานของอาจารย์หม่อมราชวงศ์อคินอยู่หลายๆครั้งด้วยนะครับโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ด้านสังคมในยุคของอยุธยาต้นรัตนโกสินทร์นี่งานของอาจารย์อคินจะถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุดด้วยนะครับหม่อมเจ้าทรงอัปสรชิ้นตีชิ้นชีพิจักษ์สายเมื่อวันที่28มีนาคมครับปี1988สิริพรรษา80ปีองค์ที่14ครับหม่อมเจ้าพรพิพัฒน์กิติยากรประสูติจากหม่อมจรวิชยาภัยครับประสูติเมื่อวันที่30สิงหาคมปี1907สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์1925พระชนม์17ปีครับองค์ที่15ครับหม่อมเจ้าสรัจจันทร์กิติยากรประสูติจากหม่อมเจ้าอัปสรสมานเทวกุลประสูติเมื่อวันที่30สิงหาคมปี1908ครับแล้วก็สิ้นพระชนม์ในวันที่30กันยายน1923พระชนม์14ปีครับองค์ที่16ครับหม่อมเจ้าโกฤทธิ์กิติยากรประสูติจากหม่อมละอองวิชยาภัยครับประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี1910ครับเสกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพิสิทธิ์ศพสมัยพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตในกรณีนี้พระองค์เจ้าพิสิทธิ์ศพสมัยไม่ต้องลาออกจากฐานะนอนศักดิ์นะครับเพราะว่าหม่อมเจ้าโกฤทธิ์ยังคงเป็นเจ้าอยู่แล้วก็ทั้งสองมีธิดา1คนครับหม่อมเจ้าโกฤทธิ์สิ้นชีพิตักษัยในวันที่2มกราคม1976สิริพรรษา65ปีครับองค์ที่17ครับหม่อมเจ้าพุทธกิติยากรประสูติจากหม่อมเจ้าอัปสรสมานเทวกุลประสูติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์1911ครับแล้วก็สิ้นพระชนในวันที่26ธันวาคม1911พระชนม์321วันครับองค์ที่18ครับหม่อมเจ้าจิริกากิติยากรประสูติจากหม่อมจันทร์อินทเกตครับ
ประสูติเมื่อวันที่27เมษายนปี1913แล้วก็ทรงสมรสกับหม่อมเจ้าอมรสมานลักกิตติยากรพระเชษฐาต่างพระมารดาซึ่งเราพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะมีโอรสธิดาด้วยกัน2คนครับหม่อมเจ้าจิริกาสิ้นชีวิตอาศัยในวันที่8พฤศจิกายนปี1975สิริพรรชันษา62ปีครับองค์ที่19ครับหม่อมเจ้าวินิตากิตติยากรประสูติจากหม่อมจันบรรจุจากหม่อมละเมียดเปลี่ยนประยูนครับประสูติเมื่อวันที่2ธันวาคม1913แล้วก็ทรงเสกสมรสกับพระเจ้ากับหม่อมเจ้าวิมลวาทิตพระพีพัฒน์พระโอรสในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ครับมีพระธิดา1คนหม่อมเจ้าวินิตาสิ้นชีพประสัยในวันที่6มีนาคมปี1998สิริพรรชันษา84ปีครับองค์ที่20ครับหม่อมเจ้าจิรินันท์กิตติยากรประสูติจากหม่อมจันทร์อินทุเกตครับประสูติเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์1915ครับสมรสกับสมลักษณ์ทิพย์สมัยมีโอรสธิดา4คนหม่อมเจ้าจิรินันท์นะครับสิ้นชีพพระเดชใสเมื่อวันที่9เมษายน1973สิริพรรชันษา58ปีครับองค์ที่21ครับหม่อมเจ้ากิติมตีกิติยากรประสูติจากหม่อมจรวิชยาภัยครับประสูติเมื่อวันที่3พฤษภาคม1915แล้วก็สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27มกราคม1982สิริพรรชันษา66ปีองค์ที่22ครับหม่อมเจ้าสุวินิตกิติยากรประสูติจากหม่อมละเมียดเปลี่ยนประยูนครับประสูติเมื่อวันที่4มีนาคม1915ทรงจบการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกงานด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนจะลาออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรมรัตนโกสินทร์ครับทรงเสกสมรสกับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยครับมีธิดา2คนหม่อมเจ้าสุวินิตสิ้นชีพจักษ์ใสเมื่อวันที่29มีนาคม1980สิริพรรชันษา65ปีครับองค์ที่23ครับหม่อมเจ้าจิริดนัยกิตติยากรครับประสูติจากหม่อมจันทร์อินทุเกตประสูติเมื่อวันที่1ธันวาคม1916ครับเสกสมรสกับหม่อมเจ้ากิติปิยากิตติยากรพระคณิฐาต่างแม่ก็คือน้องสาวต่างแม่เหมือนกันครับมีโอรส1คนหม่อมเจ้าจิรดนัยสิ้นชีพจักษ์เมื่อวันที่24กรกฎาคม1980สิริพรรชันษา63ปีแล้วก็องค์สุดท้ายครับองค์ที่24หม่อมเจ้ากิติปิยากิตติยากรครับประสูติจากหม่อมละเมียดเปลี่ยนประยูนประสูติเมื่อวันที่6ธันวาคม1923แล้วก็ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าจิรดนัยพระเชษฐาต่างมารดาก็คือองค์ที่แล้วเนี่ยนะฮะมีโอรส1คนครับหม่อมเจ้ากิติปิยาสิ้นชีพประสัยในวันที่25พฤษภาคมปี2012ครับสิริพรรชันษา88ปีครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสายราชสกุลแรกอย่างที่เราได้เรียนไปตอนต้นแล้วนะครับว่าสายการพูดถึงสายราชสกุลในสันตติวงศ์เนี่ยจะไม่ได้ลงละเอียดย่อยไปถึงขั้นของสายราชสกุลวิกตอเรียที่เราเคยทำมาในช่องเก่านะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจำนวนรายละเอียดจะค่อนข้างเยอะมากกว่าเราจะลงแค่ชั้นพนัดดาของรัชกาลที่5ครับแต่อาจจะมีการเลยชั้นพนัดดามาเล็กน้อยครับในกรณีที่ชั้นรองลงจากนั้นเนี่ยอาจจะมีบุคคลที่สำคัญและก็น่าสนใจอยู่ในนั้นด้วยก็อาจจะมีการพูดถึงเล็กๆน้อยๆครับในสายราชสกุลต่างๆและนี่ก็คือตอนที่1ของมหาจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ครับแล้วก็เราจะค่อยๆไล่เรียงราชสกุลครับโดยการเรียงลำดับตามอาวุโสของบรรดาพระโอรสที่เป็นต้นราชสกุลซึ่งในกรณีนี้เราจะรวมพระโอรสที่มีพระนดาคือใครที่มีพนัดดาเราจะถือเป็นสายราชสันตติวงศ์ในรัชกาลที่5ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเรียงลำดับตามอาวุโสนี้และเราเริ่มที่กิตติยากรเอาล่ะฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมตอนอื่นๆของ The Crown Channel ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ